มุมในการดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้นนะในพระไตรปิฎกเล่มที่24ข้อที่60อาพาธสูตรนะสูตรว่าด้วยการกำจัดโรคภัยไข้เจ็บที่มีประสิทธิภาพสูงสุดนะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีใกล้พระนครสวัสดีก็สมัยนั้นแลท่านพระคริมานนท์อาพาธได้รับทุกข์เป็นไข้หนักครั้งนั้นแลท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระคริมานนท์อาพาธได้รับทุกข์เป็นไข้หนักขอประทานพระวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคได้โปรดอนุเคราะห์เสด็จเยี่ยมท่านพระคริมานนท์ยังที่อยู่เถิดพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระอานนท์ถ้าเธอพึงเข้าไปหาแล้วกล่าวสัญญา10ประการแก่คริมานันทภิกษุไซข้อที่อาพาธของคริมานันทภิกษุจะพึงสงบระงับโดยพลันเพราะได้ฟังสัญญา10ประการนั้นเป็นฐานะที่จะมีได้ก็หมายความว่าถ้าพระอานนท์เรียนรู้สัญญา10ประการจากพระพุทธเจ้านะสัญญาก็คือความหมายรู้สิบประการก็องค์ความรู้สิบข้อให้หมายรู้ในองค์ความรู้สิบข้อนี้ให้ดีแล้วไปบอกพระคริมานนท์พระคริมานนท์จะเข้าใจได้นะเป็นฐานะที่จะมีได้แปลว่าพระคริมานนท์เป็นผู้มีปัญญาฟังแล้วจะเข้าใจได้และจะปฏิบัติได้เมื่อปฏิบัติได้โรคหายฉับพลันเลยพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้เลยนะซึ่งอาจารย์ก็พบเยอะนะพบกับตัวเองกับผู้อื่นโอ้หลายครั้งเลยนะเมื่อปฏิบัติได้ถูกต้องและองค์ประกอบของชีวิตลงตัวนะกุศลลงตัวเนี่ยมันจะหายฉับพลันทันทีเลยนะสัญญา10ประการเป็นไงคืออนิจจสัญญาอนัตตาอสุภะอาทินวะปหานะวิราคะนิโรธะสัพพะโลเกอนะพิรตะสัพพะสังขาเรสุอนิจจะสัญญาอานาปานสตินะมีอยู่10ข้อ10ข้อนี้วันนี้นี่จะพาพี่น้องไปเรียนอาทินวะสัญญากับปหานะสัญญานะจะพาไปเรียน2อันเนี้ยนะลองดูนะจะได้เข้าใจชัดขึ้นนะดูกระอานนท์ก็อาทินวะสัญญาเป็นไฉนนะอาทินวะนี่แปลว่าโทษนะหมายรู้ให้ได้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นโทษคำว่าอานิสงส์นี่คือประโยชน์คำว่าอานิสงส์นี่เป็นประโยชน์อาทินวะนี่โทษนะอาทินวะสัญญาเป็นไฉนดูกระอานนท์ภิกษุในธรรมวินัยนี้อยู่ในป่าก็ดีอยู่ที่โคนไม้ก็ดีอยู่ในเรือนว่างเปล่าก็ดีย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่ากายนี้มีทุกข์มากมีโทษมากเพราะฉะนั้นอาพาธต่างๆที่เกิดขึ้นในกายนี้คือโรคตาโรคหูโรคจมูกโรคลิ้นโรคกายคําว่าโรคกายเนี่ยมันรวมทุกโรคและในชีวิตของคนเนี่ยนะที่เหลือจริงๆนะท่านยกตัวอย่างว่ามันมีโรคอะไรที่อวัยวะใดนะโรคศีรษะโรคที่ใบหูโรคปากโรคฟันโรคไอโรคหืดโรคไข้หวัดโรคไข้พิษโรคไข้เสื่อมซึมโรคในท้องโรคลมสลบโรคบิดโรคจุกเสียดโรคลงรากโรคเรื้อนโรคฝีโรคกรากโรคมองคล่อโรคลมบ้าหมูโรคหิดเปื่อยโรคหิดด้านโรคคุดทราชหูดโรคละอองบวมโรคอาเจียนโลหิตโรคดีเดือดโรคเบาหวานโรคเริมโรคผุพองโรคฤทธิ์สีดวงสรุปแล้วก็คือโรคทุกโรคทุกอวัยวะนะมันเกิดจากอะไรพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสถึงต้นเหตุของโรค
คต่างๆทุกโรคจะเป็นโรคอะไรก็ตามท่านบอกตรวจที่เหตุเลยนะเหตุมันเป็นดังนี้แหละท่านก็ว่างั้นนะมันไม่มีอื่นจากนี้หรอกนะจะเป็นโรคอะไรก็ตามตรวจตามเหตุนี้แล้วก็แก้ที่เหตุนี้ไปเลยนะอาพาธมีปิตะไฟริดร้อนเป็นสมุฏฐานนะมีความร้อนเป็นเหตุสารหรือพลังงานที่ร้อนเกินนั่นแหละนะมันเป็นเหตุนะอันนี้มีเป็นภาวะร้อนเกินภาวะร้อนเกินในกระทบสิ่งที่มีริดร้อนแล้วไม่สบายกระทบสิ่งที่มีริดเย็นแล้วสบายนะเพราะฉะนั้นจะเป็นโรคอะไรก็ตามถ้ากระทบร้อนแล้วไม่สบายกระทบเย็นแล้วสบายเนี่ยให้เอาเย็นมารักษานะให้เอาเย็นมารักษาในสัดส่วนที่รู้สึกสบายไม่ว่าจะเป็นอาหารสมุนไพรวิธีการใดๆก็ใช้เย็นมารักษามันจะดีขึ้นนะมันจะดับพิษร้อนได้นะอาพาธมีเสมหะน้ำฤทธิ์เย็นเป็นสมุฏฐานอาพาธมีวาตะลมฤทธิ์เย็นเป็นสมุฏฐานอันนี้ก็นะเป็นภาวะเย็นเกินนะภาวะเย็นเกินเนี่ยกระทบเย็นแล้วไม่สบายกระทบร้อนแล้วไม่กระทบร้อนแล้วสบายนะถ้าเป็นอย่างนี้ก็นะจะเป็นโรคอะไรก็ตามเนี่ยนะใช้สิ่งที่มีฤทธิ์ร้อนเข้ามาแก้ในสัดส่วนที่รู้สึกสบายไม่ว่าจะเป็นอาหารสมุนไพรวิธีการใดๆนะในสัดส่วนที่รู้สึกสบายนะแล้วก็ถ้าเป็นร้อนเย็นพันกันนะก็ใช้ร้อนเย็นผสมกันนะในสัดส่วนที่รู้สึกสบายอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็อาพาธมีไข้สันนิบาตนะก็คือร้อนเย็นดินน้ำลมไฟแปรปวนพิการไข้สันนิบาตนี่เป็นไข้ที่ความเจ็บป่วยใดๆก็ตามโรคทุกโรคกันแหละที่มันวินิจฉัยยากรักษายากถ้าโรคใดวินิจฉัยยากรักษายากเนี่ยเรียกว่าไข้สันนิบาตคือมันเป็นสภาพเย็นตีกับเป็นร้อนร้อนตีกับเป็นเย็นพันไปพันมาซ้อนไปซ้อนมารักษายากต้นเหตุมันเกิดจากสองอย่างสองสามอย่างหลักๆจริงๆต้นเหตุมันก็คือหนึ่งใจที่เป็นทุกข์มากๆเนี่ยมันจะรักษายากพอมันจะเสียพลังไปสร้างทุกข์เสียพลังไปเกรงตัวบีบทุกข์ออกเนี่ยโอ้รักษายากเลยของดีเข้าไม่ได้ของเสียออกไม่ได้เนี่ยแย่เลยนะแล้วการใช้พลังจะเกิดร้อนขึ้นนะแล้วการหมดพลังก็จะเกิดเย็นขึ้นมันจะเป็นร้อนเย็นพันกันแบบโอ้โหหมุนติ้วๆๆๆเลยจะรักษายากกับมีพิษร้อนเย็นไม่สมดุลที่แรงเนี่ยมันก็จะเป็นร้อนเย็นพันกันนะมันจะเสียพลังไปขับพิษออกที่มากมันก็จะเกิดกดเกิดความร้อนสร้างพลังไปขับพิษออกที่มากจะเกิดกดเกิดความร้อนที่เป็นพิษที่มากแล้วก็พอหมดแรงหรือจุดที่เลือดลมไหลเวียนไม่ได้ก็จะเย็นมากมันจะตีกลับไปกลับมาทีนี้พอเย็นมากก็จะผลิตความร้อนมาสู้ชีวิตต้องผลิตพลังงานมาสู้ทั้งร้อนทั้งเย็นนั่นแหละมันผลิตพลังงานขึ้นมาก็ยิ่งร้อนมากขึ้นหมดแรงมันก็ยิ่งต้องเย็นมากขึ้นมันจะพันไปพันมาอย่างเงี้ยมันจะแก้ยากนี่ไข้สันนิบาตแก้ยากหรือวิบากแรงๆเข้าไปนี่โอ้ทำไม่ไปไม่มาเลยอันเนี้ยไข้สันนิบาตจึงต้องแก้ให้ครบเลยทั้งโอ้โหต้องกำจัดทุกข์ในใจออกไปให้ได้นะใช้ปัญญากำจัดทุกข์ในใจออกไปให้ได้นะกำจัดสุขทุกข์นั่นแหละสุขสมใจอยากทุกข์ไม่สมใจอยากกำจัดออกไปให้ได้นะเป็นแกนเลยเรียกว่าใช้อริยปัญญากำจัดทุกข์ในใจออกไปให้ได้แล้วก็ทำสมดุลร้อนเย็นควบคู่ไปแล้วก็ทำกุศลควบคู่ไปไข้สันนิบาตนี่เรียกว่าต้องทำสมบูรณ์เลยถึงจะเอาอยู่นะอย่างนี้เป็นต้นนะคนยุคนี้จะมีไข้สันนิบาตเยอะเพราะว่าล้างทุกข์ใจไม่เป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งไข้สันนิบาตต้นเหตุหลักๆใหญ่ๆเลยนี่ทุกข์ใจทุกข์ใจเนี่ยโอ้ก่อโรคสันนิบาตที่ร้ายที่สุดเลยนะแก้ยังไงก็ไม่ดีขึ้นดีขึ้นแป๊บเดียวก็เป็นอีกแล้วก็สุดท้ายแก้ไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องดับทุกข์ใจให้ได้ต้องใช้อริยปัญญาดับทุกข์ใจให้ได้แล้วจะชนะไข้สันนิบาตได้อย่างมหัศจรรย์นะพอใช้อริยปัญญากำจัดทุกข์ใจได้ก็กำจัดสุขทุกข์ออกไปจากชีวิตนั่นแหละกำจัดสุขทุกข์ออกไปจากชีวิตแล้วก็ทำสมดุลร้อนเย็นไปทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นไปพอพลังทั้งหมดเต็มรอบเนี่ยไข้สันนิบาตจึงจะหายไปนะ
อ้าวอาพาธอันเกิดแต่ฤดูแปรปรวนนะเวลาฤดูมันแปรปรวนนี่นะความเจ็บป่วยมันจะเกิดขึ้นคือถ้าเรารู้สึกมีอาการไม่สบายเมื่อฤดูการเปลี่ยนถ้ารู้สึกไม่สบายเมื่อฤดูการเปลี่ยนเนี่ยแสดงว่าฤดูการมีผลต่อความเจ็บป่วยด้วยเช่นอากาศร้อนมากขึ้นเราก็รู้สึกเอ๊ะมันรู้สึกลำบากกับอากาศร้อนนะไม่สบายกับอากาศร้อนหรืออากาศเย็นมากขึ้นแล้วเรารู้สึกไม่สบายกับอากาศเย็นอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าเรารู้สึกเออมันมีความไม่สบายนะกับอากาศร้อนอากาศเย็นน่ะแสดงว่าอากาศที่ร้อนที่เย็นนั้นน่ะมีผลทำให้เราเจ็บป่วยด้วยเวลาแก้เราต้องแก้พิษของอากาศด้วยเวลาแก้พิษของอากาศเนี่ยคนก็มาจะแก้ผิดคนที่ไม่มีความรู้ก็จะแก้ผิดแก้ผิดยังไงนะอาจารย์เคยผิดมาแล้วล่ะแก้ผิดก็คือว่าถ้ามันร้อนเนี่ยเราก็จะเพิ่มเย็นลดร้อนจนกะว่าไม่ให้มันรู้สึกร้อนเลยถ้ามันเย็นเนี่ยเราก็กะมันหนาวเย็นเราก็กะว่าเราเพิ่มร้อนลดเย็นในสัดส่วนที่มันไม่รู้สึกหนาวเย็นเลยซึ่งอันนี้คือเป็นความผิดเป็นความคิดที่ผิดนะอาจารย์ลองทำไปแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันเป็นไปไม่ได้มันไม่ใช่แบบนั้นนะพอเราทำแบบนั้นน่ะกำลังเราจะยิ่งตกเราจะยิ่งร้อนยิ่งหนาวเพราะจะไม่มีพลังสู้ร้อนสู้เย็นนะจริงๆแล้วไม่ว่าจะอากาศร้อนมากขึ้นหรือเย็นมากขึ้นเนี่ยการแก้ปัญหาก็คือเราต้องปรับสมดุลในสัดส่วนที่แรงเราเต็มที่สุดแล้วก็สู้ร้อนสู้เย็นได้ดีเช่นถ้าอากาศร้อนมากขึ้นเราก็ต้องเพิ่มเย็นลดร้อนในสัดส่วนที่เราแรงเต็มที่สุดในสัดส่วนที่เราแรงเต็มที่สุดในสัดส่วนที่เราทนร้อนได้ดีที่สุดไม่ใช่ในสัดส่วนที่เราไม่รู้สึกร้อนนะเราจะรู้สึกร้อนอยู่แต่เราจะทนร้อนได้ดีมันไม่ยากไม่ลำบากเพราะแรงเราเต็มที่สุดเพราะฉะนั้นต้องเพิ่มร้อนลดเย็นในขีดที่แรงเราเต็มที่สุดนั่นแหละจะเป็นจุดที่เราแข็งแรงที่สุดเราทนร้อนได้ดีที่สุดถ้าเราเพิ่มไปกว่านั้นแรงเราจะตกแรงเราจะตกแล้วเราก็จะทนร้อนไม่ได้ทนเย็นไม่ได้นะเป็นอย่างเงี้ยถ้าหนาวเย็นล่ะท่านอากาศหนาวเย็นมากขึ้นเราก็เพิ่มร้อนลดเย็นในสัดส่วนที่เราแรงเต็มที่สุดนะเราก็จะสู้หนาวได้ดีนะสู้หนาวสู้เย็นได้ดีนะครับนี่คือสัจจะอย่างเงี้ยนะไม่ใช่ว่าเราเพิ่มร้อนจนไม่รู้สึกหนาวไม่ใช่เราจะเพิ่มร้อนขึ้นไปในสัดส่วนที่เราแรงเต็มที่สุดนะครับเพิ่มร้อนลดเย็นในสัดส่วนที่แรงเต็มที่สุดนั่นแหละจุดที่แข็งแรงที่สุดของเราไม่ใช่ว่าไปเพิ่มซะจนไม่รู้สึกหนาวเลยนี่มันไม่ใช่มันเป็นไปไม่ได้แล้วถ้าเราเพิ่มไปไม่ได้สัดส่วนแรงจะตกแรงตกก็ทนหนาวไม่ได้ทนร้อนไม่ได้มันจะเป็นซ้อนอยู่อย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นการปรับสมดุลที่ต่อสู้กับพิษของอากาศที่ร้อนเกินเย็นเกินน่ะเราปรับสมดุลชีวิตเราในขีดที่เราแรงเต็มที่สุดในขีดที่ทนร้อนทนหนาวได้ดีที่สุดนั่นแหละเป็นจุดที่แข็งแรงที่สุดนะและเมื่อใดก็ตามที่เรามีความเจ็บป่วยแล้วมันรู้สึกว่าร้อนร้อนหนาวหนาวถ้ารู้สึกร้อนร้อนหนาวหนาวทนร้อนก็ยากทนเย็นก็ยากเนี่ยแสดงว่ากำลังน้อยตอนนั้นน่ะแรงของเราน้อยแล้วนะแรงน้อยถ้าเป็นอย่างนั้นนะเราก็ต้องนะเก็บแรงของเราแล้วก็พยายามทำสมดุลร้อนเย็นขึ้นไปถ้ามันทนร้อนก็ไม่ได้ทนหนาวก็ไม่ได้เนี่ยเป็นลักษณะของภูมิฐานมันลดนะกำลังมันตกภูมิฐานมันลดแต่คนที่แข็งแรงจริงๆจะทนร้อนได้ดีทนหนาวได้ดีนี่วิธีวัดความแข็งแรงของเราอย่างหนึ่งคือทนร้อนได้ดีทนหนาวได้ดีนะเขาเรียกว่าสะเทือนน้ำสะเทือนบกสะเทือนร้อนสะเทือนหนาว ทนได้ดีทั้งสองนี่สุดยอดนี่คนแข็งแรงเป็นอย่างเงี้ยแต่แม่ทนได้อันนึงไม่ค่อยได้เจอแล้วก็โอ้ไม่รอดฉันนะอันนี้ไม่เข้าท่าหรือยิ่งโง่แก่เดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวแก่ร้อนเดี๋ยวก็เย็นเกินแก่เย็นเดี๋ยวก็นะเดี๋ยวก็ร้อนอะไรเงี้ยถ้ามันทีๆอย่างเงี้ยนะถ้ามันทีๆอย่างเงี้ยเนี่ยแสดงว่าแรงตกกำลังน้อยและร่างกายอ่อนแอ
สิ่งที่ต้องระมัดระวังมากที่สุดไม่ใช่ระวังร่างกายนะฟังดีนะระวังอะไรรู้ไหมระวังใจสิ่งที่ต้องสำคัญที่สุดถ้ากำลังเราตกอย่างนี้นะสิ่งที่ต้องระวังที่สุดคือใจอย่ากลัวเด็ดขาดอย่ากลัวเด็ดขาดถ้าใจกลัวนี่นะมันจะโอ้ดิ่งลงเหวเลยนะดิ่งลงเหวเลยมันจะลากกันลงเหวเลยมันจะลากกันให้เจ็บป่วยหนักถ้ารู้สึกว่าชีวิตอุ๊ยทนร้อนก็ไม่ดีทนหนาวก็ไม่ดีตัวโอ้ทนร้อนก็ไม่ค่อยได้ทนหนาวก็ไม่ค่อยได้แก้อันนึงก็ไปชนอันนึงแก้ร้อนก็โอ้โหไปเย็นเกินแก้เย็นก็ไปร้อนเกินโอ้แก้กลับไปกลับมาทำไมหาจุดสมดุลไม่ได้สักทีอย่างเงี้ยถ้าร่างกายรวนอย่างนี้นะสิ่งที่ต้องระวังที่สุดไม่ใช่ระวังร่างกายนะระวังอะไรระวังใจใจอย่ารวนเด็ดขาดถ้าใจรวนแล้วก็ตัวใครตัวมันเลยนะเพราะจังหวะนี้นี่ร่างกายมันร่างกายมันแย่แล้วร่างกายมันไม่เก่งแล้วภูมิฐานมันลดแล้วมันกำลังน้อยที่จะปรับสมดุลแล้วเนี่ยถ้าใจเราเสียเนี่ยมันจะไปเลยทีนี้เนี่ยนะมันจะไม่มีอะไรต้านเลยอย่าให้ใจเสียเด็ดขาดถ้าจังหวะอย่างนี้เนี่ยนะอย่าใจอย่ารวนเด็ดขาดนะใจต้องกล้าอย่างเดียวเลยมันจะเป็นอะไรก็มันเป็นไงเป็นกันรับเท่าไหร่หมดเท่านั้นไม่ต้องไปสุขที่มันหายก็จะไม่ทุกข์ที่มันไม่หายไม่ต้องไปสุขที่มันไม่หายก็จะไม่ทุกข์ที่มันหายสรุปแล้วมันจะหายหรือไม่หายก็ไม่ต้องทุกข์อะไรทั้งสิ้นไม่ต้องสุขไม่ต้องทุกข์ใดๆไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวมันจะเป็นอะไรก็มันเป็นกล้าให้มันเป็นเลยนะมันจะเป็นอะไรก็มันเป็นมันจะหายก็ให้มันหายมันจะไม่หายก็ให้มันไม่หายกล้ามันทั้งสองด้านเลยจังหวะนี้นะมันจะเป็นอะไรก็มันเป็นแม้แต่เกิดกลายขึ้นก็รับเท่าไหร่หมดเท่านั้นเนี่ยพอจิตเรานิ่งนะจิตนิ่งปุ๊บนี่พลังมันจะมาเลยทีเนี้ยจิตนิ่งแล้วพลังจะมาเพราะอะไรเพราะจิตเราไม่กลัวไม่หวั่นไหวแล้วเนี่ยไม่ต้องเสียพลังไปกลัวไม่ต้องเสียพลังไปขับความกลัวออกกล้ามเนื้อจะคลายตัวไม่ต้องไปบีบความกลัวออกเลือดลมจะไหลเวียนสะดวกนี่เป็นการเปิดลมปราณเลยนะแล้วพลังจะกลับมาเป็นของเราพอพลังกลับมาเป็นของเราเขาจะดูดสารและพลังงานที่เป็นประโยชน์ไปเลี้ยงชีวิตทันทีเลยสลายสารและพลังงานที่เป็นโทษออกไปจากชีวิตทันทีเลยเราจะมีพลังขึ้นมาทันทีเลยแล้วมันจะคุมอยู่ทีนี้พอใจนิ่งสงบและใจไม่กลัวไม่หวั่นไหวแล้วเนี่ยร่างกายจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวร่างกายก็จะตามเราแล้วใจเป็นสุขกายก็จะเป็นสุขแล้วทีนี้กายก็จะดีขึ้นแล้วกายเราจะนิ่งพอจิตนิ่งกายจะนิ่งแล้วจิตไม่ทุกข์กายก็จะไม่ทุกข์กายจะมีพลังเพราะกายมีพลังจะแก้ร่างกายได้ง่ายจากนั้นเราก็ปรับสมดุลร้อนเย็นไปค่อยๆแก้ไปค่อยๆแก้ไปถ้าโรคนั้นนะมันเป็นหนักเป็นมากเป็นนานเราจับอาการว่ามันเป็นหนักเนี่ยจำไว้นะถ้ามันเป็นหนักมากๆๆๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันลวนไปร้อนเย็นลวนไปลวนมาเนี่ยแสดงว่ามันทนร้อนทนเย็นได้ไม่มากอย่าใช้ยาแรงให้ใช้ยานุ่มๆยาเบาๆยานุ่มๆขึ้นไปพอร่างกายเราทนร้อนทนเย็นได้มากค่อยใช้ยาที่แรงขึ้นใช้ร้อนใช้เย็นที่มันแรงขึ้นแรงขึ้นไปเรื่อยๆอย่าไปใช้แรงเลยมันจะเหวี่ยงเพราะกำลังมันรับร้อนรับเย็นได้ไม่มากมันจะเหวี่ยงนะอาจารย์ยกตัวอย่างมีผู้ป่วยท่านนึงนะผู้ป่วยท่านนึงนี่โอ้โหมีอาการปวดตรงกรามเนี่ยปวดมากเลยเป็นมานานใช้ยาอะไรก็ไม่หายนะเป็นมาหลายเดือนหลายปีใช้ยาอะไรก็ไม่หายอาจารย์ก็เลยบอกให้ทดลองนะใช้สิ่งที่มีฤทธิ์เย็นฤทธิ์ร้อนเนี่ยมาสัมผัสดูว่าอะไรสบายก็ใช้อันนั้นผู้ป่วยใช้น้ำอุ่นกับน้ำเย็นใช้น้ำอุ่นน้ำร้อนน้ำอุ่นก็ไม่สบายใช้น้ำเย็นก็ไม่สบายโอ้น้ำมันขนาดน้ำร้อนกับน้ำเย็นมันยังร้อนเกินเย็นเกินเลยน้ำร้อนก็ยังร้อนเกินเลยน้ำเย็นก็ยังเย็นเกินเลยนะขนาดนั้นไม่ไหวเสร็จแล้วอ้าวทีนี้ผู้ป่วยก็เลยใช้สมุนไพรฤทธิ์ร้อนฤทธิ์เย็นที่สดที่ไม่ผ่านไฟเอาแค่สมุนไพรฤทธิ์เย็นฤทธิ์ร้อนวางสลับไปสลับมาดีขึ้นอาการปวดลดลงเลยอาการอักเสบลดลงเลยเพราะมันไม่ต้องมีความร้อนความเย็นของน้ำมาเกี่ยวข้องมันมีแต่พลังงานของสมุนไพรฤทธิ์ร้อนฤทธิ์เย็นอย่างเดียวสดๆนี่แหละโคลกแล้วก็เอาผ้าห่อแล้วมาแปะก็ดีขึ้นเลยนะแปะสลับไปสลับมานะเอาถ้าสบายก็แปะไปเรื่อยๆถ้ามันเริ่มเท่าเดิมหรือแย่ลงก็สลับร้อนสลับเย็นก็ดีขึ้นนะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันจะต้องดูว่าถ้ามันอาการหนักๆเนี่ย
อย่าเพิ่งไปใช้ยาแรงต้องใช้ยานุ่มๆ นะนุ่มๆก่อนยาน้อยๆยาเบาๆก่อนปรับร้อนปรับเย็นขึ้นมาเรื่อยๆพอมีกำลังมากขึ้นแล้วก็ใช้แรงขึ้นแรงขึ้นอาจารย์เคยมีไปทำค่ายที่อเมริกาครั้งหนึ่งนะผู้ป่วยเนี่ยมีอาการร้อนเย็นพันกันเราก็ใช้สมุนไพรมีผู้ป่วยก็ใช้สมุนไพรลิตรเย็นลิตรร้อนผสมกันโอ้มันเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่นะเป็นร้อนเย็นพันกันปรากฏว่ามันคือสมุนไพรลิตรร้อนมันร้อนเกินไปนะใช้สมุนไพรกับสมุนไพรลิตรเย็นกับสมุนไพรลิตรร้อนต้มนะนะมาผสมกันแล้วเอาไม่อยู่คือมันไม่ลงตัวปรากฏว่าจิตอาสาเราก็เลยแนะนำว่าโอ้คือมันร้อนเกินนะใช้แล้วออกอาการร้อนเกินนะจิตอาสาเราก็เลยแนะนำสมุนไพรที่ร้อนที่ต้มเนี่ยมันร้อนเกินไปนะสำหรับผู้ป่วยท่านนั้นนะมันรวนอยู่อย่างนั้นก็เลยแนะนำว่าเอาแค่สมุนไพรที่เย็นกดน้ำร้อนใส่ก็พอแล้วลองดูนะพอสมุนไพรที่เย็นกดน้ำร้อนใส่เท่านั้นอ่ะไม่ต้องเอาสมุนไพรที่ร้อนต้มแค่น้ำร้อนเท่านั้นน่ะสมุนไพรที่เย็นกดน้ำร้อนใส่เท่านั้นอ่ะกินเข้าไปหายเลยหายอาการเลยเห็นไหมเนี่ยจังหวะที่อาการมันหนักๆมากๆเนี่ยบางทียาที่มันแรงๆเนี่ยมันเหวี่ยงมันยังรับไม่ได้นะร่างกายคนเนี่ยจังหวะที่อ่อนแอมากๆเนี่ยจะไปรับยาแรงๆเนี่ยไม่ได้มันจะเหวี่ยงเลยมันจะเช่นถ้าร้อนเราใช้ร้อนมากเกินใช่ไหมเขาจะทนร้อนมากไม่ได้ทนเย็นมากไม่ได้พอเข้าใจไหมทนถ้าร่างกายมันอ่อนแอนะมันร้อนมากก็ไม่ได้เย็นมากมันก็ทนไม่ได้อะเพราะงั้นต้องใช้ร้อนน้อยเย็นน้อยอย่างเงี้ยเป็นต้นใช้ร้อนน้อยใช้เย็นน้อยเวลาเย็นก็เราก็ใช้ร้อนน้อยๆที่เขาสบายอ่ะแค่พอสบายอ่ะนะเวลาเขาเย็นเกินไปไงเราก็ใช้ร้อนน้อยพอเขารับได้แค่น้อยๆแล้วก็ค่อยๆพอเขาเก่งขึ้นแล้วมีพลังมากขึ้นก็ใช้แรงขึ้นเท่าที่สบายอย่างนี้เป็นต้นนะเนี่ยนี่ก็บอกเคล็ดในการดูแลสุขภาพนะพี่น้องจะได้ทำเป็นไม่ใช่ว่าโอ้ใช้ยาแรงๆแล้วมันจะหายนะบางทียาแรงเนี่ยมันยิ่งโอ้โหตีกลับเลยนะมันทนไม่ได้มันอยู่ที่กำลังของคนคนนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าให้ใช้ความรู้สึกสบายเป็นหลักถ้าแบบไหนสบายก็เอาแค่นั้นถ้าเริ่มเท่าเดิมหรือแย่ลงให้เราหยุดไม่ว่าวิธีใดก็ตามเท่าเดิมหรือแย่ลงให้เราหยุดเราหยุดแล้วก็จะรู้สึกสบายทีนี้ก็พอสบายแล้วไปสักระยะหนึ่งจะพอเริ่มไม่สบายแล้วค่อยใช้ใหม่นะพอเริ่มไม่สบายไปกว่าเดิมแล้วค่อยใช้ใหม่นะครับแบบนั้นมันจะเป็นจุดที่ดีในการดูแลสุขภาพนะอ้าวอันนี้อาจารย์ก็เติมรายละเอียดอาพาธอันเกิดแต่ฤดูแปรปรวนนะเนี่ยฤดูแปรปรวนก็เลยอธิบายให้ฟังเจาะรายละเอียดให้ได้รู้มากขึ้นเอาต่อไปอาพาธอันเกิดแต่การบริหารไม่สม่ำเสมออาพาธอันเกิดแต่ความเพียรเกินกำลังอาพาธอันเกิดแต่การบริหารไม่สม่ำเสมอนี่ก็คือถ้าในเบื้องต้นนะการบริหารนี่ก็คือการใช้เรี่ยวแรงกำลังนะไม่ค่อยออกกำลังกายนะไม่ค่อยใช้แรงถ้าไม่ค่อยใช้แรงเนี่ยกล้ามเนื้อมันจะไม่แข็งแรงพอกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงเป็นไงเพราะว่าเราไม่ค่อยใช้แรงเขาก็ไม่สร้างร่างกายให้แข็งแรงมาสู้ความลำบากพอเขาไม่สร้างร่างกายให้แข็งแรงกล้ามเนื้อมันก็เหลวมันก็อ่อนแรงมันก็เหลวมันจะไม่มีกำลังดูดสารและพลังงานที่เป็นประโยชน์มาเลี้ยงชีวิตไม่มีพลังสลายสารและพลังงานที่เป็นโทษออกไปจากชีวิตนะเราก็จะไม่แข็งแรงนะอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะเจ็บป่วยนะเพราะฉะนั้นมันต้องใช้กำลังนะแต่ถ้าเราใช้กำลังเป็นไงใช้กำลังอย่างพอเหมาะเนี่ยชีวิตจะสร้างร่างกายให้แข็งแรงสู้ความลำบากเมื่อเขาสร้างร่างกายให้แข็งแรงสู้ความลำบากเนี่ยเขาจะมีกำลังในการดูดสารและพลังงานที่เป็นประโยชน์มาเลี้ยงชีวิตสลายสารและพลังงานที่เป็นโทษออกไปจากชีวิตนะเราก็จะแข็งแรงนี่เป็นจุดที่สำคัญแต่มันต้องทำอย่างพอเหมาะพอดีถ้าออกกำลังกายถ้าใช้กำลังมากเกินเป็นไงมันก็โหเสียพลังมากเกินก็หมดพลังในขณะเดียวกันก็ชีวิตก็ในขณะที่ใช้แรงเนี่ยมันจะเกิดกดและความร้อนที่เป็นพิษขึ้นกดและความร้อนที่เป็นพิษเนี่ยมันจะมากไปพอมันมากเกินไปแล้วชีวิตไม่มีพลังดันออกเราก็จะไม่สบายเช่นเคยไหมบางครั้งเราไปใช้แรงมากเกินไปแล้วปวดเมื่อยเนื้อตัวไปหมดเลยเคยไหมเออนั่นแหละมันเกิดคาร์บอนไดออกไซด์กดแลคติกพิษอื่นๆที่มันออกไม่ทันนะปวดเมื่อยไปหมดเลยอ่ะอย่างนั้นน่ะแต่ถ้าเราใช้แรงพอดีเป็นไงปวดเมื่อยไหมไม่นะสดชื่นเลยใช่ไหมเรา
เราใช้แรงลำบากเหมือนกันนะแต่ขีดเบิกบานอยู่ขีดที่เราสดชื่นอยู่ขีดในขีดที่เราเบิกบานเราสนุกเราสดชื่นอยู่เนี่ยเราจะไม่มีอาการเจ็บป่วยมันจะสบายเนื้อสบายตัวแล้วกล้ามเนื้อก็แข็งแรงด้วยมันสดชื่นด้วยเนี่ยจุดที่แข็งแรงที่สุดมันอยู่ตรงนี้แต่ถ้าไปถึงจุดที่โอ้โหเบิกบูดไม่สนุกไม่แช่มชื่นเนี่ยมันไม่เข้าท่าแล้วจุดนั้นแย่อันนั้นนะออกกำลังกายมากเกินเกิดผลเสียนะแต่ถ้าไม่ออกกำลังกายเลยก็ไม่แช่มชื่นคนเรามันจะไม่สดชื่นร่างกายจะอ่อนแอไปเรื่อยๆต้องออกกำลังกายในขีดที่พอดีเราจะแข็งแรงที่สุดนะนี่เรียกว่านะเรานะดูแลได้ถูกต้องเราไม่ทำความเจ็บป่วยอันเกิดแต่นี่อาพาธอันเกิดแต่การบริหารไม่สม่ำเสมอนี่ขี้เกียจใช้แรงนี่ก็ไม่เอาอาพาธอันเกิดแต่ความเพียรเกินกำลังขยันเกินก็ไม่เอาไม่ว่าจะนะออกกำลังกายไม่ว่าจะทำการงานนะต้องให้มันพอเหมาะพอดีหรือทุกเรื่องก็ให้มันพอเหมาะพอดีนะให้มันพอเหมาะพอดีในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องอ่ะนะเราจะใช้อะไรในการดูแลสุขภาพการใช้วิธีการดูแลสุขภาพแต่ละข้อแต่ละข้อแต่ละข้อนั้นต้องทำให้พอเหมาะพอดีนะไม่มากไปไม่น้อยไปนะถ้าเป็นการใช้แรงก็ต้องลำบากในขีดที่เบิกบานนะไม่ทรมานจนเบิกบูดไม่เบิกบานไม่หย่อนยานจนย่ำแย่แต่ถ้าใช้การดูแลสุขภาพแบบอื่นๆนะหรือการทำงานแบบอื่นๆนั้นก็ให้ทำให้รู้สึกสบายนะทำให้รู้สึกสบายถ้าเริ่มเท่าเดิมหรือแย่ลงเราก็หยุดไปนะนี่คือจุดที่สำคัญนะในการดูแลสุขภาพของเราอันนี้แหละนะ น่าจะเป็นจุดที่ดีที่สุดเป็นการเพียรการพักที่พอเหมาะนะหรือการงานอื่นๆก็เหมือนกันนะถ้าเราทำการงานอะไรต่างๆก็ถ้ามันยังถ้าเราลำบากนะในขีดที่ยังเบิกบานได้แปลว่ายังดีอยู่ถ้าลำบากในเขตที่ในขีดที่เบิกบูดแล้วบานไม่ออกแล้วบูดอย่างเดียวอันนี้ไม่ดีละไม่ดีละบานไม่ออกแล้วนี่นะมันไม่ดีละนะสนุกไม่ออกแล้วมันสะทุกแล้วมันสะทุกสะทกสะท้านสะเทือนแล้วเนี่ยมันไม่เข้าท่าแล้วนะแช่มชื่นก็ไม่แช่มชื่นแล้วห่อเหี่ยวอย่างเดียวนะหดหูห่อเหี่ยวนี่ใช้ไม่ได้ละมันเกินก็ต้องผ่อนนะอันนี้คือการเพียรการพักที่พอเหมาะนะในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องนะมันจะพอเหมาะพอดีนะมันมีความลึกซึ้งอยู่อันนึงในการเพียรที่จะกำจัดทุกข์แล้วในการเพียรที่จะช่วยคนเนี่ยนะมันมีอยู่อันนึงอันนี้เป็นความลึกซึ้งทางจิตวิญญาณนะอาจารย์จะแวะอธิบายตรงนี้เพื่อให้พี่น้องได้รับประโยชน์กันนะมีอยู่สิ่งนึงเนี่ยที่คนมักจะเป็นโรคด้วยสิ่งนี้เป็นโรคใจโรคกายด้วยสิ่งนี้เพราะไม่เข้าใจนะเพราะไม่เข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็นประโยชน์ก็เลยไม่มีความเพียรที่จะกำจัดทุกข์ใจตัวเองนะคือเขามิจฉาเขาก็เลยไม่มีความเพียรที่จะกำจัดทุกข์ใจตัวเองให้ถูกตรงนะคือเวลาเราเจอคนที่ว่ายากสอนยากเจอคนที่ดื้อคนที่ว่ายากสอนยากนะคนที่แก้ยากอ่ะเนาะว่ายากสอนยากแก้ยากแก้นิสัยยากอ่ะส่วนใหญ่เป็นไงฮะเจอแล้วเป็นไงฮะแช่มชื่นหรือไม่แช่มชื่นโอ้โหไม่แช่มชื่นเลยอึดอัดลำคาญเลยเนาะโอ้มันจะอึดอัดมันจะลำคาญมันไม่อยากพบไม่อยากเจอเนาะพอเข้าใจไหมโอ้โหมันไม่อยากพบไม่อยากเจอเลยนะประเภทนี้เนาะโอ้โหชาติไหนชาติไหนก็ขออย่าได้พบอย่าได้เจอเนาะประเภทนี้นะ เคยไหมเคยรู้สึกเจออันนี้ไหมเอออันนี้นะโอ้โหมันจะทำลายสุขภาพกายใจอย่างมากเลยนะทำลายสุขภาพใจอย่างมากทำลายสุขภาพกายอย่างมากเลยนะคือมันเป็นมิจฉาทิฐิยังไงคนเรานะไม่อยากพบอยากเจอไอ้ประเภทว่ายากสอนยากดื้อด้านนะแก้ยากนะโอ้โหเจอทีไรนี่สยองเลยนะไม่อยากพบไม่อยากเจอเลยเนี่ยนะแล้ว มันโดนเหรอ รับรองนะโดนทุกคนนั่นแหละนี่โดนทุกดอกกันนี่โดนทุกคนโดนทุกดอกนะอ้าวเราจะทำใจยังไงนะมาเจอประเภทอย่างเงี้ยนะฟังกันดีนะ
จริงๆแล้วเนี่ยคนที่ว่ายากสอนยากเนี่ยนะแก้ยากว่ายากสอนยากเนี่ยเป็นคนที่มีประโยชน์กับเราอย่างยิ่งเลยนะแต่เราเนี่ยเอาประโยชน์ไม่ได้เองนะเอาจริงๆนะอาจารย์ไม่เห็นใครที่ก็จะสร้างประโยชน์ให้เรากับคนที่ว่ายากสอนยากคนที่ว่ายากสอนยากแก้ยากดื้อนะโอ้โหนี่เราสุดยอดของคนที่เป็นประโยชน์ต่อเราอย่างยิ่งเลยนะจะมีประโยชน์อย่างยิ่งเลยต้องใจฟังดีๆเพราะอะไรเพราะเขาเนี่ยทำให้เราได้เห็นทุกข์ทำให้เราได้เห็นทุกข์ในใจเราทำให้เราได้เห็นทุกข์จะทำให้เราได้ล้างทุกข์จะทำให้เราได้หมดทุกข์ของแถมคือหมดวิบากร้ายด้วยไอ้ที่เราเจอเนี่ยคือวิบากร้ายของเราแหละข้อวิบากร้ายไม่ดีที่เราทำมาไม่งั้นมันไม่เจอหรอกนะเจอเท่าไหร่มันก็หมดเท่านั้นแหละนะเจอเท่าไหร่ก็หมดเท่านั้นแหละดีเป็นประโยชน์นี่ของแถมวิบากร้ายหมดแต่ของดีของหลักเลยนี่เราจะได้ล้างทุกข์ของดีของหลักเลยนี่เราจะได้ล้างทุกข์นะเวลาเราเจอว่าเขาดื้อด้านเนี่ยอย่าลืมดูความดื้อด้านของเราไอ้เราก็ดื้อด้านเหมือนกันนะดื้อด้าน2อย่างตั้งใจฟังนะ1ดื้อด้านที่เคยพลาดทำไม่ดีเรื่องนั้นเรื่องนั้นมาทั้งนั้นน่ะนะทำเรื่องนั้นทำไม่ดีมาทั้งนั้นแหละมันถึงได้เจอดื้อด้านอย่างนี้อันที่2เนี่ยเจอความดื้อด้านในปัจจุบันนะเรามักจะเห็นแต่ความดื้อด้านของเขาที่เขาไม่ยอมแก้ไขตัวเขาแต่เราลืมดูความดื้อด้านของเราคือเราไม่แก้ทุกข์ของเราเนี่ยนะมันดื้อด้านไม่ยอมแก้สุขแก้ทุกข์ในใจเราเนี่ยเราก็ดื้อเหมือนกันนะเราเห็นเขาอ่ะดื้อแต่เราไม่เห็นความดื้อของเรานี่มันประเด็นตรงนี้เราเห็นเขาดื้อดื้อทำไมเขาไม่แก้ทีทำไมเขาไม่แก้ทีชอบทำอยู่นั่นแหละไอ้เรื่องที่ไม่เหมาะน่ะไอ้ที่ไม่เหมาะไม่ควรน่ะชอบทำอย่างนั้นแหละสุขที่ได้ทำทุกข์ที่ไม่ได้ทำเขาติดสุขติดทุกข์เหมือนกันนะเราก็เห็นน่ะเขาติดสุขติดทุกข์อันนั้นเราก็เห็นของเขานะเห็นชัดชัดนะของเขาอ่ะนะชัดชัดเลยเออเขาติดสุขที่ได้ทำอันนั้นน่ะไอ้ที่ไม่เหมาะไม่ควรน่ะนะแล้วก็ทุกข์ที่เขาไม่ได้ทำอ่ะเขาก็ติดสุขติดทุกข์ก็อยู่อย่างนั้นน่ะเราก็เห็นชัดชัดในของเขาอ่ะเห็นนะ แต่ของเราเนี่ยเราไม่เห็นอะไรเราไม่เห็นว่าเราก็ติดสุขติดทุกข์เหมือนกันติดสุขอะไรติดสุขที่เขาแก้ไขติดทุกข์ที่เขาไม่แก้ไขเข้าใจมั้ยเราก็ติดสุขที่เขาแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่ควรของเขาอ่ะเราติดสุขที่เขามีพฤติกรรมที่ควรแล้วเราก็ติดทุกข์ที่เขามีพฤติกรรมที่ไม่ควรเนี่ยเราก็ดื้อเหมือนกันนะดื้อไม่แก้ทีทุกตัวเองเนี่ยไอ้ติดสุขติดทุกข์ของเราเนี่ยเราก็ไม่แก้ทีก็เลิกอยากได้สุขที่เขาแก้ไขน่ะคุณจะไม่ทุกข์ที่คุณไม่แก้ที่เขาไม่แก้ไขเข้าใจมั้ยเออเราก็ดื้ออยู่งั้นแหละดื้อไม่แก้สักทีไม่แก้ทุกข์ของตัวเองสักทีอ่ะนะไอ้เราก็ไม่แก้ทุกข์ของตัวเองสักทีจะไปแก้แต่ทุกข์ของเขาอ่ะจะไปมีแต่จะให้เขาแก้น่ะทุบอยากให้เขาเลิกอยากได้สุขนะเนี่ยอยากให้เขาเนี่ยนะเลิกอยากได้สุขในพฤติกรรมที่ไม่ดีอ่ะนะแล้วก็จะได้ไม่ทุกข์นะที่ทำพฤติกรรมที่ดีใช่ไหมแล้วเราก็ไปมัวแต่ไปแก้เขาอยู่งั้นนะแต่ลืมแก้ตัวเองแต่เขาก็ดื้อๆนะมันไม่ใช่แก้ง่ายๆนะของเขาเขาก็ติดสุขในพฤติกรรมที่ไม่ดีอ่ะแล้วก็ทุกข์ที่ไม่ได้ทำพฤติกรรมที่ไม่ดีอันนั้นน่ะเขาก็ติดแบบดักดานเลยแหละนะติดแบบหนาเลยนะแล้วเราก็พยายามแก้อยู่งั้นแหละถ้าเขาแก้ได้จะเป็นสุขนะในใจเรานะใช่ไหมโอ้ถ้าเขาแก้พฤติกรรมไม่ดีของเขาได้เนี่ยนะโอ้โหถ้าเขาทำพฤติกรรมที่ดีที่เหมาะควรเนาะจะเป็นสุขเนาะจะสุขใจชอบใจถ้าเขาไม่ทำเป็นไงจะทุกข์ใจไม่ชอบใจอย่างนั้นน่ะเอ๊ะตกลงอันนี้มันความดื้อด้านของใครเนี่ยฮะของใครเนี่ยโอ้ของเราเองของเราเองโอ้เราก็ดื้อพอเราเหมือนกันน่ะนะนะเราก็ไปติดสุขติดทุกข์อยู่งั้นใช่ไหมแต่เขาแก้เป็นสุขเขาไม่แก้เป็นทุกข์อยู่งั้นน่ะโอ้เสร็จแล้วเราก็อยากแก้ให้เขาแก้เป็นไงมันจะช่วยเขาได้ไหมล่ะมันจะไปได้ยังไงกับตัวเรายังเอาตัวเองไม่รอดเลยนะตัวเรายังเอาตัวเองไม่รอดเลยใช่ไหมตัวเราก็ยังดื้ออยู่งั้นน่ะใช่ไหมดื้อติดสุขติดทุกข์อย่างงั้นน่ะนะแล้วเราไปช่วยให้เขาเลิกสุขเลิกทุกข์ได้ไงเขาก็ติดของเขาเราก็ติดของเราเนาะติดคนละอันเนาะแท้จริงติดคนละอันนั่นน่ะเขาก็ติดของเขาเราก็ติดของเรานะ
แต่เราเห็นแต่เขาติดอะแต่เราไม่เห็นเราติดอะมันประเด็นตรงนี้แหละนะเราก็เลยไม่แก้ของเราสักทีเพียรแต่แก้เขาอยู่งั้นแหละนะพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่ามัวไปทำนาคนอื่นท่านว่างั้นนะให้ทำนาตัวเองท่านว่างั้นนะอย่ามัวแต่ไปแก้คนอื่นให้แก้ตัวเองนี่แหละนะโอ้นะท่านตรัสว่าพึงตั้งตนอยู่ในคุณนั้นสมควรก่อนแล้วค่อยพร่ำสอนผู้อื่นภายหลังจากไม่มัวหมองท่านว่างั้นนะคือล้างทุกข์เราให้ได้ก่อนนะแล้วเราค่อยไปช่วยเขามันจะได้ไม่ทุกข์ช่วยได้ไม่ได้เราก็ไม่ทุกข์ไงใช่ไหมอันนี้ตัวเองก็ยังไม่รอดเลยนะเราก็อยากให้เขารอด เราต้องล้างสุขทุกข์ของเราให้ได้ก่อนเราก็ดื้อพอเราเหมือนกันนะดื้อไม่เบาเลยนั่นน่ะนะดื้อไม่ยอมแก้เลยนะจะแก้แต่คนอื่นอย่างเดียวไม่แก้ตัวเองนะ เราก็ดื้อไม่น้อยเหมือนกันนั่นน่ะไม่ใช่ดื้อน้อยนั่นน่ะไม่ใช่ดื้อน้อยนั่นน่ะดื้อหนักๆเลยนั่นน่ะดื้อมากๆเลยนั่นน่ะนะเราต้องแววไว้ในการกู้แก้ความดื้อของเราเราดื้อที่สร้างสุขทุกข์อยู่งั้นน่ะก็สร้างสุขทุกข์มาทรมานตัวเองอยู่งั้นน่ะใช่ไหมเขาแก้ได้จะเป็นสุขเขาแก้ไม่ได้จะเป็นทุกข์อยู่งั้นน่ะก็สร้างทุกข์มาทรมานตัวเองอยู่งั้นน่ะนะเราก็เลิกสิเลิกอยากได้สุขที่เขาแก้ไขตัวเองใช่ไหมเราก็จะไม่ทุกข์ที่เขาไม่แก้ไขตัวเองใช่ไหมพอเราไม่ทุกข์เราสุขไหมสุขแล้วเห็นไหมเนี่ยเราก็สุขสบายใจอะไรกังวลแล้วที่เหลือช่วยเขาได้ก็ช่วยช่วยไม่ได้ก็ทำตัวอย่างที่ดีให้ดูเปิดเผยข้อมูลดีๆออกไปเขาจะไปใช้ตอนไหนก็แล้วแต่เขาใช่ไหมแก้คนอื่นมันก็มีแก้ได้บ้างไม่ได้บ้างใช่ไหมแก้คนอื่นมันไม่ใช่ใครจะไปแก้ได้ตลอดนะพระบุญเจ้าก็ยังแก้คนอื่นแล้วยังแก้ได้บ้างไม่ได้บ้างใช่ไหมก็แก้ได้บ้างไม่ได้บ้างเราอยากจะไปทุกข์ทำไมเล่าเราอย่าไปสุขที่แก้เขาได้เราจะไม่ทุกข์ที่แก้เขาไม่ได้เราอย่าไปสุขที่แก้เขาไม่ได้เราจะไม่ทุกข์ที่แก้เขาได้สรุปแล้วจะแก้ได้หรือไม่ได้เราก็ไม่ต้องไปมีสุขอะไรเราก็จะไม่ทุกข์อะไรไม่ว่าเราจะแก้ได้หรือแก้ไม่ได้มันเขาจะแก้ได้หรือแก้ไม่ได้นะเราไม่มีทุกข์เราก็สุขที่สุดแล้วเพราะงั้นเนี่ยพฤติกรรมจะดีหรือไม่ดีของเขาเนี่ยทำให้เราทุกข์ไม่ได้นี่สุดยอดที่สุดแล้วเขาจะแก้ได้แก้ไม่ได้ก็เอาเลยเขาจะทำดีไม่ดีทำให้เราทุกข์ไม่ได้สบายเราอยู่เหนือทุกข์เห็นไหมเราสุขสบายใจอะไรกังวลนี่แหละเราแก้ของเราได้แล้วเราต้องแก้สุขทุกข์ในใจเราให้ได้ก่อนแล้วเราจะมีปฏิภาณในการช่วยเขานะในการมีปฏิภาณในการช่วยเขาแก้ก็ขนาดเรายังหน้ามืดขนาดนี้เขาหน้ามืดขนาดไหนอ่ะใช่ไหมมันก็หน้ามืดเหมือนกันนั่นแหละโอ้มันจะไปต่างกันยังไงเราก็หน้ามืดติดสุขติดทุกข์เราอย่างเงี้ยนะใช่ไหมเราก็หน้ามืดพอเราเลยสุขทุกข์อย่างเงี้ยนะเขาก็หน้ามืดพอกันนั่นแหละนะคนหน้ามืดไปช่วยคนหน้ามืดแก้ความหน้ามืดแล้วมันจะรอดไหมล่ะโอ้มันก็ช่วยกันหน้ามืดเท่านั้นแหละมันก็มืดด้วยกันงงด้วยกันเท่านั้นนะไปไม่ออกด้วยกันทั้งนั้นแหละนะเฮ้ยเราต้องสว่างก่อนเราต้องหน้าสว่างก่อนเราทำความสว่างให้ใจเราก่อนใช่ไหมพอใจเราสว่างแล้วเราก็จะช่วยเขาสว่างได้ว่าโอ้อย่าไปติดสุขเลยสุขนั้นมันสุขหลอกอย่าไปติดสุขหลอกสุขนั่นหลอกสุขนั่นไม่มีจริงนะแป๊บเดียวหมดไปมันหลอกให้เราทุกข์สุขนั้นมันหลอกให้เราทุกข์แล้วมันก็ไม่เที่ยงไม่มีจริงแป๊บเดียวหมดไปรอแค่เราอยากอยู่งั้นน่ะไม่รู้จบเราเลิกอยากเราก็เลิกทุกข์แล้วเลิกอยากก็เลิกทุกข์เลิกทุกข์ก็สุขแท้ตลอดกาลแล้วเนี่ยพอเราทำได้นะเราจะมีปฏิภาณช่วยเขาเราจะบอกเขาได้ส่วนเขาจะทำได้ตอนไหนอย่างไรก็ไม่เป็นไรนะทำได้ตอนไหนอย่างไรก็ตามความสามารถของเขาแต่เขาจะบันทึกสิ่งที่ถูกต้องไว้นะเขาจะบันทึกสิ่งที่ถูกต้องไว้แล้วเขาก็จะเอาไปใช้เมื่อถึงเวลาอันควรนะนี่คือสัจจะที่สำคัญนะหนึ่งเราบอกเขาได้เราก็บอกสองบอกไม่ได้เราก็ทำตัวอย่างที่ดีให้ดูเปิดเผยข้อมูลดีๆออกไปเขาจะใช้ตอนไหนก็แล้วแต่เขานี่เป็นจุดที่สำคัญนะที่คนมักจะลืมนะลืมแก้ความดื้อของตัวเองนะความว่ายากสอนยากของตัวเองนะมันเห็นแต่ความว่ายากสอนยากของคนอื่นเขา
แต่เราไม่เห็นความว่ายากสองยากของตัวเราเองนี่พระพุทธเจ้าก็สอนบอกให้ดับทุกข์ให้ดับทุกข์อย่างนี้เราก็ว่ายากสอนยากอย่างนั้นแหละนะท่านบอกให้ดับทุกข์ดับทุกข์ดับสุขดับทุกข์ซะจะได้ไม่ทุกข์เราก็เลี้ยงมันไว้อย่างนั้นแหละเลี้ยงสุขเลี้ยงทุกข์ไว้อย่างนั้นน่ะนี่เป็นสัจจะอย่างนี้เพราะฉะนั้นในคนที่เราจะคนที่จะช่วยให้เราเห็นทุกข์ได้เร็วที่สุดก็คนที่ว่ายากสอนยากนั่นแหละใช่ไหมเอ้าคนที่ว่าง่ายสอนง่ายจะทำให้เราเห็นทุกข์ไหมไม่เห็นหรอกใช่ไหมเห็นแต่สุขสมใจเรานั่นแหละใช่ไหมเราก็โอ้โหเราก็พอกแต่สุขสมใจไปเรื่อยๆโอ้ได้สมใจอยากสุขใจชอบใจใช่ไหมแต่เราจะไม่เห็นอีกด้านหนึ่งคือถ้าไม่ได้สมใจอยากมันจะทุกข์ใจไม่ชอบใจที่มันพอกพูนขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยไอ้สุขใจชอบใจมันก็แวบเดียวหมดนะแต่มันพอกความทุกข์ใจไม่ชอบใจเนี่ยให้แรงขึ้น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 ไปเรื่อยๆโดยไม่รู้ตัวโดยไม่รู้ตัวโอ้พอเราไม่รู้ตัวอย่างนี้นะพอไปเจอไอ้ที่ไม่ได้สมใจอยากเป็นไงโอ้โหทุกข์อย่างแรงเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วนี่ถ้าเรายังไม่บรรลุธรรมนี่นะคนที่ว่าง่ายสอนง่ายนี่นะไม่ใช่คนที่จะช่วยให้เราหายทุกข์นะแต่เป็นคนช่วยให้เราเพิ่มทุกข์ไปเรื่อยๆเพิ่มทุกข์ที่ไปติดสภาพนี้ไงเราไปติดนะโอ้ยถ้าว่าง่ายสอนง่ายเราจะชอบเนาะเราไปติดแต่ตรงนี้นะติดไอ้ตรงนี้เนี่ยแปลว่าเราติดไอ้ตรงกันข้ามเลยนะคือติดทุกข์ใจไม่ชอบใจที่มันเจอสภาพที่ว่ายากสอนยากเจอสภาพที่ไม่ว่าง่ายนะไม่ว่าง่ายไม่สอนง่ายนี่นะโอ้ถ้าเจอไอ้ที่ไม่ว่าง่ายไม่สอนง่ายเนี่ยโอ้โหเราจะทุกข์อย่างแรงเลยนะพระพุทธเจ้าบอกมันความติดมันมีจริงนะไปชอบอะไรเข้าดิมันจะตรงกันข้ามนะเวลาไม่ได้นะมันจะทุกข์มันจะทุกข์แรงขึ้นไปเรื่อยๆเราก็แค่พอกความทุกข์แรงขึ้นไปเรื่อยๆเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นชีวิตของใครก็ตามที่ไปเจอแต่คนว่าง่ายสอนง่ายนี่คนนั้นน่ะโชคร้ายที่สุดในโลกไม่มีใครโชคร้ายเท่ากับคนคนนั้นแล้วนะโชคร้ายจริงๆนะพอจะพอกทุกข์ที่ว่ายากสอนยากเนี่ยไปเจอคนว่ายากสอนยากอ่ะจะไปเจอทุกอันนี้มันจะพอกแรงขึ้นไปเรื่อยๆๆๆพอไปเจอสลบเลยนะไปไม่เป็นเลยชีวิตไม่รู้จะไปทางไหนเลยระลึกถึงแต่คนว่าง่ายสอนง่ายเท่านั้นนะโอ้อยากได้อยากได้อยากได้แต่ว่าง่ายสอนง่ายไม่อยากได้ว่ายากสอนยากใช่มั้ย1เราจะทุกข์แรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้น2เราจะไม่เก่งในการช่วยเขาเลยเราจะไม่เก่งในการช่วยเขาเราเจอนี่เรียกว่าลำคาญที่สุดเลยนะปิดสวิตช์เลยเจอเลยเราจะปิดสวิตช์เขาเลยนะโอ้โหเราจะผลักเขากระเด็นเลยโอ้ยอย่ามายุ่งอย่ามาเกี่ยวอย่ามาคล้องอย่ามาเกี่ยวกับชีวิตเราโอ้โหลำคาญเหลือเกินอึดอัดเหลือเกินเบื่อหน่ายเหลือเกินไม่อยากพบไม่อยากเจอใช่ไหมเราจะช่วยเขาไม่ได้เลยเราจะไม่มีปัญญาช่วยเขาเลยเพราะเราชิงชังรังเกียจเขาเราชิงชังรังเกียจเขาเราจริงจังรังเกียจเราเกลียดเรากลัวเขาโอ้โหเราจะช่วยอะไรเขาไม่ได้เลยนะเนี่ยถ้าเราไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องเนี่ยนะไม่มีปัญญาไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องเนี่ยเราจะช่วยตัวเองก็ไม่ได้ช่วยเขาก็ไม่ได้ช่วยตัวเองให้พ้นจากความจริงจังรังเกียจนี่ก็ไม่ได้นะเพราะเราไม่ชัดใช่ไหมช่วยเขาก็ไม่ได้เจอทีไรไม่เผาผีกันเลยจะไปไหนก็ไปไม่เผาผีกันเลยแล้วถ้าเขามัดมาอยู่ด้วยกันเนี่ยโอ้โหเรากับเขาไม่รู้ใครจะตายก่อนนะเรากับเขาใครจะตายก่อนคือเรานี่แหละจะตายก่อนใช่ไหมโอ้โหเพราะมันทุกข์อ่ะโอ้โหแล้วมันทุกข์อ่ะมันไม่ชอบใจไม่พอใจไม่สบายใจมันชิงชังรังเกียจมันเกลียดมันกลัวเนี่ยจริงๆแล้วนี่คนที่มีค่าที่สุดต่อเราก็คือเขานั่นแหละถ้าไม่มีเขาเราจะไม่เห็นทุกข์เราจะไม่ได้ล้างทุกข์เราจะไม่ได้พ้นทุกข์แล้วเราก็จะไม่ได้หมดวิบากเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่โชคดีที่สุดในโลกคือคนที่เจอแต่ที่ไม่ถูกใจนั่นแหละเจอว่ายากซ้อนยากทำความเข้าใจยากทำแต่พฤติกรรมที่เราไม่ชอบอย่างนั้นแหละทำอย่างนั้นนะโอ้โหแก้ยากอย่างนั้นน่ะนั่นแหละคนที่จะพาเราเจริญถ้าเรามีปัญญานะแต่ถ้าเราไม่มีปัญญาเราก็เสื่อมนะแต่ถ้าเรามีปัญญาเราก็เจริญเมื่อเจอคนอย่างนั้นนะอาจารย์นี่รู้สึกว่าตัวเองนี่เป็นคนที่โชคดีเจอแต่คนประเภทนี้แหละเยอะประเภทว่ายากสอนยากเจอแต่แบบนี้แหละเยอะ
โอ้ถ้าอาจารย์ไปเจอว่าง่ายสอนง่ายเนี่ยอาจารย์ซวยจริงๆเลยในโลกใบนี้ไม่รู้ใครจะซวยเท่าเราแล้วนะนี่จะถือว่าจะเป็นคนโชคดีที่สุดนะเจอแต่ประเภทว่ายากสอนยากในเต็มโลกเยอะแยะไปหมดเลยนะเลยโชคดีอาจารย์ถือว่าอาจารย์โชคดีมากเลยนะโชคดีนะโชคดีอาจารย์เนี่ยถือว่าอาจารย์มีกุศลเนี่ยมากกว่าพวกที่เจอแต่คนว่าง่ายสอนง่ายพวกที่ไปเจอคนว่าง่ายสอนง่ายนะพวกนี้พวกกุศลน้อยพวกบุญน้อยกุศลน้อยนะเขาจะซวยสิเขาพอกแต่ความได้ดั่งใจไงโอ้จนแบบนี้สุขใจชอบใจแบบนี้สุขใจชอบใจไปเจอตรงกันข้ามเป็นไงโอ้โหเขาจะทุกข์ใจไม่ชอบใจแรงเลยนะแล้วก็ไปไม่เป็นเลยนะเออเลยไปไม่เป็นเลยแล้วเขาจะแสวงหาแต่คนว่าง่ายสอนง่ายนี่แหละเขาจะไม่เอาแล้วเจอว่ายากสอนยากเนี่ยก็กวาดทิ้งหมดเลยผลักทิ้งหมดเลยนะตกลงชีวิตก็คับแคบอยู่แค่นั้นอ่อนแออยู่แค่นั้นอ่อนแอนั่นนี่คนในอ่อนแอนะไม่ได้เข้มแข็งอะไรเลยนั่นน่ะใช่ไหมไปเจอประเภทว่ายากสอนยากเนี่ยสลบเลยไปไม่เป็นเลยเครียดหนักเลยนะเพราะเครียดจะป่วยตายทันทีเลยก็ได้เนี่ยพวกนี้จะสะสมความเครียดไปเรื่อยๆแล้วจะสยองนะไม่อยากเจอนะไอ้ประเภทว่ายากสอนยากเนี่ยสยองเลยนะอย่ามาให้เจอเชียวโอ้สยองอยู่ตลอดเวลาเลยสยองเนี่ยเป็นไงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์เก็บไว้ทำไมความทุกข์อ่ะเก็บไว้ทำไมกำจัดออกไปเลยนะเพราะฉะนั้นคนว่ายากสอนยากนั่นแหละจะทำให้เราเห็นความสยองเห็นความทุกข์ของเราได้มากที่สุดพอเห็นเป็นไงเราก็กำจัดออกอาจารย์เลยโชคดีนะเจอคนว่ายากสอนยากก็ทำให้เรากำจัดทุกข์นี้ออกไปกำจัดทุกข์นี้ออกไปเราจะได้ไม่ต้องทุกข์อีกนะพอเรากำจัดออกไปได้เป็นไงโอ้เขาจะว่าง่ายว่ายากทีนี้เราไม่มีทุกข์อะไรละเจอคนว่าง่ายก็ดีทีนี้เจอคนว่าง่ายก็ทำให้เราไม่ลำบากใช่ไหมเอาก็ดีทำให้เราไม่ลำบากก็ช่วยกันเจอคนว่ายากก็ดีใช่ไหมทำให้เราได้ล้างทุกข์ได้พ้นวิบากด้วยล้างทุกข์ด้วยเดี๋ยวพ้นวิบากร้ายด้วยนะวิบากชาติที่เราว่ายากสอนยากกันแหละชาตินี้ชาติไหนก็แล้วแต่เข้ามารับเท่าไหร่ก็หมดเท่านั้นด้วยนะนี่ของแถมหมดวิบากด้วยจะได้โชคดีขึ้นแล้วเราก็นะทีนี้เราก็ได้ล้างทุกข์ใจด้วยใช่ไหมเราก็ได้ล้างทุกข์ใจเราได้พบว่าอ๋อเรายังชังความว่ายากสอนยากเราชังในตัวนี้เราชังเราเกลียดเรากลัวความว่ายากสอนยากวิธีแก้ทำไงรู้ไหมพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเราก็เลิกอยากได้สุขในสภาพที่ไม่มีสิ่งที่เราชังฟังทันไหมถ้าเราชังเกลียดกลัวอะไรก็แล้วแต่แสดงว่าเราชอบเรามีความสุขที่ไม่มีสภาพนั้นที่ไม่มีที่เราชังเราเกลียดเรากลัวนั่นแหละนะอย่างเช่นถ้าเจอไอ้ว่ายากสอนยากแสดงว่าเราชอบว่าง่ายสอนง่ายเข้าใจไหมเออเราสุขที่เขาว่าง่ายสอนง่ายก็แปลว่ามันไม่มีที่ว่ายากสอนยากเข้าใจไหมเราชังเราเกลียดเรากลัวอะไรก็แล้วแต่นะแปลว่าเราชอบสภาพที่ไม่มีอันนั้นแหละไม่มีที่เราชังเราเกลียดเรากลัวนั่นแหละนะเช่นถ้าเราชังเราเกลียดเรากลัวความว่ายากสอนยากเราก็อยากจะให้มันไม่มีนะไอ้ความว่ายากสอนยากอะเราอยากจะมีสภาพที่ว่าง่ายสอนง่ายอ่ะในคนนั้นคนนั้นสุขที่ว่าง่ายสอนง่ายนะถ้าเราไปสุขที่เขาว่าง่ายสอนง่ายเราก็จะทุกข์ที่เขาว่ายากสอนยากเพราะงั้นถ้าเราไม่อยากทุกข์ที่เจอสภาพว่ายากสอนยากอ่ะไม่อยากมีสภาพทุกข์สภาพชังสภาพเกลียดสภาพกลัวในสภาพที่ว่ายากสอนยากหรือสภาพที่ไม่เหมาะไม่ควรอ่ะทำไงเราก็เลิกอยากได้สุขในสภาพที่ว่าง่ายสอนง่ายเลิกอยากได้สุขในสภาพที่ว่าง่ายสอนง่ายเราก็จะไม่ทุกข์ที่เจอสภาพที่ว่ายากสอนยากไม่เชื่อลองทำเลยไม่เชื่อลองทำเลยพระพุทธเจ้าบอกเอหิปัสสิโกเชื้อเชิญให้มาพิสูจน์กันได้อากาลิโกเป็นจริงตลอดกาลนี่เลิกอยากได้สุขที่ว่าง่ายสอนง่ายเลิกอยากได้สุขที่เขาไม่ดื้อด้านเราจะไม่ทุกข์เลยที่เขาดื้อด้านฟังทันไหมทันเนาะถ้าทำได้เอาเลิกอยากได้สุขที่เขาไม่ดื้อเราก็จะไม่ทุกข์ที่เขาดื้อเลิกอยากได้สุขที่เขาว่ายากสอนยากว่าง่ายสอนง่ายเราจะไม่ทุกข์ที่เขาว่ายากสอนยากไม่เชื่อลองทำเลย
นะทำปุ๊บหายทุกปั๊บนะเนี่ยก็เราอุตส่าห์ไปเจออยู่แล้วในตอนนี้เขาก็ว่ายากสอนยากอยู่แล้วเนี่ยนะก็มันเจออยู่แล้วเราจะสุขหรือจะทุกข์เล่าเราก็เลือกเอาว่าเราจะสุขหรือจะทุกข์ถ้าเราจะทุกข์เราก็อยากได้สภาพที่ไม่มีการว่ายากสอนยากใช่ไหมสุขที่ไม่มีสภาพที่ว่ายากสอนยากเราก็จะทุกข์ที่มีสภาพที่ว่ายากสอนยากถ้าเราเลิกอยากได้สุขนะที่ไม่มีสภาพที่ว่ายากสอนยากเราก็จะไม่ทุกข์ที่มีสภาพที่ว่ายากสอนยากใช่ไหมเราไม่ทุกข์เราไม่ทุกข์เราก็สุขที่สุดแล้วมันทำอะไรจะให้เราทุกข์ไม่ได้เราก็จะไม่ชังไม่เกลียดไม่กลัวเพราะเขาทำให้เราทุกข์ไม่ได้เราก็จะหมดชังหมดเกลียดหมดกลัวไปเลยสุขสบายใจไร้กังวลเลยนะก็สบายไร้กังวลพอสบายแล้วเป็นไงก็สบายแล้วก็สบายแล้วก็จบที่สบายนะเราก็จะเอาประโยชน์ได้ทุกด้านแหละทีนี้อ้าวถือแม้เขาว่ายากก็ถือว่าเราใช้เวรใช้กรรมรับเท่าไหร่หมดเท่านั้นนะสบายทีนี้อ้าวเราก็ช่วยเขาได้ไหมล่ะอาจจะช่วยเขาได้ช่วยเขาแก้ไขตัวเองได้แล้วก็ยินดีทำนะยินดีทำเราก็ไม่ได้ไปติดสุขที่เขาว่ายากสอนยากเราก็จะไม่ทุกข์ที่เขาว่าง่ายสอนง่ายใช่ไหมฟังเข้าใจไหมเราไม่ต้องไปติดสุขทั้งสองด้านไม่ต้องติดสุขไม่ว่าเขาจะว่าง่ายหรือว่ายากเราก็จะไม่ทุกข์ไม่ว่าเขาจะว่าง่ายหรือว่ายากใช่ไหมงั้นพอเราไม่ทุกข์เราก็สุขที่สุดแล้วเราก็ไม่กลัวแล้วเอ้าเอาสิใครจะว่าง่ายว่ายากทำให้เราทุกข์ได้ไหมไม่ได้เห็นไหมเออคุณจะว่าง่ายว่ายากทำให้เราทุกข์ไม่ได้เราอยู่เหนือทุกข์แล้วสุขสบายใจไร้กังวลแล้วสิ่งนั้นไม่มีผลต่อจิตวิญญาณเราสิ่งนั้นไม่มีผลที่จะทำให้ใจเราเป็นทุกข์แล้วเราสบายเราไม่มีสุขไม่มีทุกข์เราสุขสบายใจไร้กังวลแล้วที่เหลือก็มีแต่ช่วยเขาได้หรือไม่ได้เท่านั้นเองใช่ไหมมันช่วยได้เราก็ช่วยช่วยไม่ได้เราก็ไม่ช่วยแก้ได้เราก็แก้แก้ไม่ได้ก็ไม่แก้เท่านั้นเองแก้ได้ก็ยินดีแก้แก้ไม่ได้ก็ยินดีไม่แก้แต่จริงๆแม้เรายินดีไปแก้น่ะเราก็มีวิธีที่จะช่วยแก้อยู่คือทำตัวอย่างที่ดีให้ดูเปิดเผยข้อมูลดีๆออกไปเขาจะไปใช้ตอนไหนก็แล้วแต่เขาจะบันทึกไว้ในจิตเขาวันที่เขาทุกข์เขาจะเอามาใช้นะนี่คือสัจจะอย่างนี้นะเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวคนที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะไม่ควรคนส่วนใหญ่ในโลกนี่สยองอันนี้แหละสยองพฤติกรรมที่ไม่เหมาะไม่ควรของคนนี่สยองนะอาจารย์ว่าไม่มีอะไรทุกข์กว่านี้หรอกในโลกใช่ไหมโอ้โหใครก็สยองพฤติกรรมที่ไม่เหมาะไม่ควรของคนคนส่วนใหญ่ที่ยังไม่รู้ธรรมะนี่จะไปติดพฤติกรรมที่เหมาะควรนะโอ้ถ้าใครมีพฤติกรรมถ้าได้เจอคนที่มีพฤติกรรมที่เหมาะควรเป็นไงโอ้สุขใจชอบใจเนาะแต่ไปเจอพฤติกรรมที่ไม่เหมาะไม่ควรเป็นไงทุกข์ใจไม่ชอบใจเลยเนาะเออถ้ามีอย่างเงี้ยดีไหมอาการอย่างเงี้ยดีไหมมีอาการอย่างนี้ไปตลอดกาลนานดีไหมไม่ดีเลยเนาะนี่ต้องสยองตลอดชั่วกับชั่วกันเลยใช่ไหมเนี่ยเพราะในโลกอ่ะก็ต้องมีคนที่มีพฤติกรรมที่เหมาะควรและไม่เหมาะควรใช่ไหมมันต้องมีอยู่แล้วมันจะหมดไหมพฤติกรรมที่ไม่เหมาะควรจะหมดไหมไม่หมดใช่ไหมแล้วพฤติกรรมที่เหมาะควรจะมีไหมในโลกก็มีใช่ไหมพฤติกรรมของคนที่เหมาะควรในโลกก็มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะควรของคนในโลกก็มีใช่ไหมมันไม่เคยหมดไปจากโลกนะใช่ไหมแล้วจริงๆเวลาเราไม่เห็นเราก็ไม่ทุกข์อะไรเนาะเราไม่รับรู้เราก็ไม่ทุกข์อะไรแสดงว่าพฤติกรรมที่เหมาะควรหรือไม่เหมาะควรเนี่ยทำให้เราทุกข์ได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมถ้าที่จริงเขาไม่ได้ทำให้เราทุกข์ใช่ไหมก็เราไม่เห็นทุกข์อะไรเลยเขาทำอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่รับรู้อะไรเราก็ไม่ทุกข์อะไรใช่ไหมแต่พอไปรับรู้แล้วมันทุกข์ใช่ไหมแสดงว่าเกิดจากเขาหรือเกิดจากเราก็เกิดจากเราเองนั่นแหละไปสร้างความทุกข์ขึ้นมาเองเราไปสร้างความทุกข์ขึ้นมาเองแล้วความทุกข์มันเกิดจากอะไรพุทธเจ้าสอนว่าความทุกข์เกิดจากอะไรมันอยากได้สุขใช่ไหมทุกข์มันเกิดจากสุขท่านตรัสไว้เลยว่ามันอยากได้สุขอยากได้สุขที่เราอยากได้นั่นแหละพอมันไม่ได้มันก็เลยทุกข์วิธีแก้เป็นไงท่านก็เลยบอกดับที่เหตุเลยเลิกอยากได้สุขซะเวลาไม่ได้จะได้ไม่ทุกข์เข้าใจไหมวิธีแก้ก็ง่ายไหมง่ายเลยเนาะไม่ต้องไปแก้คนอื่นเลยเนาะโอ้ยแก้ทุกข์ในชีวิตเราช่างง่ายดายเหลือเกินนะมันไม่ต้องไปแก้คนอื่นแก้ที่ใจเราจบเลยใช่ไหมไม่ต้องไปอยากได้สุขตรวจให้ได้ว่าอยากได้สุขอะไรอยากได้สุขในเรื่องไหนเราเลิกอยากได้สุขในเรื่องนั้นซะเราจะหายทุกข์เลย
เพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่าอยากได้สิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์เนี่ยในพระไตรปิฎกเล่มที่4ข้อที่14ท่านตรัสเลยอยากได้สิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์แล้ววิธีแก้ท่านตรัสว่าเลิกอยากได้สุขในสิ่งนั้นซะที่เราอยากได้นะมันจะหายทุกข์เลยท่านว่างั้นนะเพราะงั้นมันต้องหาสุขให้เจอว่าเราอยากได้สุขในเรื่องไหนเราอยากได้สุขหลอกในเรื่องไหนเราทิ้งสุขหลอกมาเอาสุขแท้ทิ้งสุขที่เป็นทุกข์มาเอาสุขที่ไม่ทุกข์ทิ้งสุขหลอกมาเอาสุขแท้สุขหลอกสุขเทียมมาทิ้งซะพระพุทธเจ้าว่างั้นนะมาเอาสุขแท้ไม่ทุกข์อ่ะดีที่สุดสุขแท้นะไม่ทุกข์อ่ะดีที่สุดเลยเลิกอยากได้สุขเทียมจะได้สุขแท้เลิกอยากได้สุขที่เป็นทุกข์จะได้สุขที่ไม่ทุกข์ทันทีเลยเลิกอยากได้สุขที่เป็นทุกข์อ่ะเลิกอยากปุ๊บก็หายทุกข์ปั๊บเลยหายทุกข์นั่นแหละสุขทันทีเลยเราจะได้สุขที่ไม่ทุกข์ทันทีเลยเป็นสุขโลกุตระมาเอาสุขโลกุตระคนเราเนี่ยทิ้งสุขเทียมมาเอาสุขแท้ทิ้งสุขที่เป็นทุกข์เนี่ยมาเอาสุขที่ไม่ทุกข์เนี่ยดีที่สุดพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นนี่เวลาเราทุกข์ใจขึ้นมานี่นะตรวจให้ได้ว่าเราอยากได้อะไรอยากได้สุขในอะไรเราอยากได้สุขอะไรในอยากได้สุขเทียมในอะไรอยากได้สุขหลอกในอะไรอยากได้สุขเทียมในอะไรอยากได้สุขที่เป็นทุกข์ในอะไรเลิกอยากได้สุขที่เป็นทุกข์นั้นซะเลิกอยากได้สุขที่เป็นโทษนั้นซะเลิกอยากได้สุขที่เลวร้ายนั้นซะมาเอาสุขที่ดีแท้ดีกว่าสุขที่ไม่ทุกข์สุขที่ดีแท้เนี่ยดีที่สุดในโลกนะพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นก็คือเลิกอยากได้สุขนั้นเราจะได้สุขเลิกอยากได้สุขที่เป็นทุกข์จะได้สุขที่ไม่ทุกข์ทันทีเลิกอยากได้สุขที่เลวจะได้สุขที่ดีทันทีเลยเลิกอยากได้สุขที่เลวร้ายเราจะได้สุขที่ดีแท้ทันทีเลยนะอย่างนี้เป็นต้นเป็นสุขโลกุตระเลิกอยากได้สุขโลกียะสุขหลอกสุขชั่วคราวสุขไม่เที่ยงสุขไม่มีจริงเนี่ยเลิกอยากได้เลยมาเอาสุขแท้สุขที่ไม่มีวิบากร้ายได้เลยดีกว่านะอย่างนี้เป็นต้นนะเนี่ยพระพุทธเจ้าถึงตรัสไว้ยืนยันในพระไตรปิฎกเล่มที่4เรามาดูก็ได้นะพระไตรปิฎกเล่มที่4ข้อที่14นี่